ดูกันต่อที่ Entrance ปี 34 นะครับเขาบอกว่าให้ A และ B เป็นจำนวนจริงใดๆที่ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันแสดงว่าแปลความหมายก่อนถ้าเกิดว่า A เป็นศูนย์ B ต้องมีค่าถูกป่ะถ้าเกิดว่า B เป็นศูนย์ A ก็ต้องมีค่าถูกไหมครับเขาก็กำหนดเมตริกให้2อันคือเมตริก A มีค่าเท่ากับตรงนี้ B เท่ากับอันนี้แล้วเขาบอกว่าค่าของมุมเซต้าในช่วงเปิดช่วงปิด0ถึงพายส่วน2ปิดแล้วก็ที่จะทำให้เมตริกผลคูณของ A transpose BA เป็นเมตริก0คือค่าในข้อใดต่อไปนี้เมตริก0แปลก่อนว่าเขาให้หาอะไรเขาให้หามุมเซต้าค่าของมุมเซต้าแต่สิ่งที่เขาให้มามีความสัมพันธ์คือ A transpose B คูณกับ A แล้วก็สิ่งที่เขาให้มาก็คือนี่2ตัวนี้เราต้องหาก่อนว่าไอ้2ตัวนี้มีอะไรบ้างที่เราสามารถใช้ได้อย่างแรกเลย A transpose หา A transpose ก่อนเพราะว่าเขาให้ A transpose คูณ B คูณ A มาหา A transpose ก่อน A transpose หาได้จากก็เอากับแถวเป็นหลักกับหลักเป็นแถวถูกไหมก็จะได้ AB ตามนี้ถูกไหมครับต่อมาหาอะไรต่อหา B คูณกับ A นี่หา B คูณกับ A B คูณ A ก็เอา B ตั้งแล้วก็คูณกับ A cos 2 เซต้า sin 2 เซต้าลบ sin 2 เซต้า cos 2 เซต้าคราวนี้ก็เหลือแต่การคูณแล้วน้องทุกคนต้องคูณเป็นนะครับพอคูณเสร็จก็จะได้เมตริกเอามาเป็นอันนี้2คูณกับ2อันนี้2คูณกับ1คูณกันก็จะเหลือเป็นเมตริก2คูณกับ1นะครับคูณเอาอันนี้คูณอันนี้ก็จะได้ A cos 2 เซต้าบวกกับ B sin 2 เซต้าเอาอันนี้คูณกับอันนี้ก็จะได้เป็นลบ A sin 2 เซต้าบวก B cos 2 เซต้าคูณเสร็จแล้วอันนี้คือค่า B คูณกับ A ต่อมาทำไงต่อเอาอันนี้มาคูณกันใช่ไหมเอาอันนี้มาคูณกับนี้เอา A transpose คูณกับ Bตั้งคูณกัน A B แล้วก็คูณกับตัวนี้2เซต้าบวกด้วย B sin 2 เซต้าลบ A sin 2 เซต้าบวก B cos 2 เซต้ายาวมากอันนี้เป็น1คูณ2อันนี้เป็น2คูณกับ2พอคูณเสร็จก็จะได้เป็นเมตริก1คูณ2เป็นเมตริกที่ยาวเหยียดเลยคูณกันอันนี้คูณกับอันนี้ก็จะเหลือเพียงแค่เอาคูณยังไงเลยเนี่ยปึ๊บจะกลายเป็นอันนี้คูณอันนี้เป็น A ยกกำลัง2 cos 2 เซต้าแล้วก็คูณกับนี้ด้วยเพราะมันเป็นการบวก A B sin2 เซต้างงไหมพี่จะงงนะเนี่ยคิดให้เอาอันนี้คูณอย่างนี้เอาตัวแรกคูณกับตัวนี้ก่อนทั้งพจน์แล้วก็ตัวที่2คูณกับตัวนี้ทั้งพจน์นะครับเอาตัวแรกคูณตรงนี้แล้วค่อยเอาตัวที่2คูณตรงนี้เมื่อกี้เราคูณตัวแรกไปแล้ว A คูณข้างบนปุ๊บต่อมาเอา B คูณบ้าง B คูณกับลบ A sin ก็กลายเป็นลบ A B sin 2 เซต้าแล้วก็ B คูณกับข้างหลังกลายเป็น B ยกกำลัง2 cos 2 เซต้าเมตริกยาวมากเลยเนี่ยสังเกตมันมีตัวที่ตัดกันได้ครับ A B sin 2 เซต้ากับลบ A B sin 2 เซต้าอันนี้ตัดกันได้เพราะว่ามัน เป็นค่าที่เหมือนกันก็จะเหลือเพียงแค่เมตริกของ a ยกกำลัง2 cos 2เซตาบวกกับ b ยกกำลัง2 cos 2เซตาเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็น2คูณ1นะ2คูณ1พอคูณกันเสร็จก็จะได้เป็นเมตริก1คูณ1เมื่อกี้พี่ดูผิดเมื่อกี้เห็นเป็น2ตัวไงเป็นนึกว่าเป็น2คูณ2อันนี้2คูณ1นะครับอันนี้เป็น1คูณ2ก็คูณกันเสร็จก็เหลือเป็นเมตริก1คูณ1นะเมื่อกี้ผิดพลาดต่อมาเห็นคอส2เซต้าไหมเฮ้ยมันดึงออกได้ก็ดึงออกซะก็จะเหลือเป็น a กำลัง2บวกกับ b กำลัง2ก่อนแล้วก็คูณกับคอส2เซต้าแต่แล้วเขาบอกว่าไอเนี่ยเป็นเมตริก0ถูกป่ะแล้วก็หาค่าของไอตัวนี้ที่มันทำให้เมตริกเนี้ยเป็นเมตริก0เราก็เอา0เนี่ยแทนลงไปซะพอแทน0ลงไปเห็นไหมครับว่าไอค่าเนี้ยถ้าเกิดว่าพี่บอกว่า a เป็น0แสดงว่า b มีค่าใช่ปะพอ b ย้ายไปหารปุ๊บเอาอะไรก็ตามไปหาร0ก็ย่อมได้0เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่าที่เราก็จะได้ก็คือจะได้ cos 2เซต้ามีค่าเท่ากับ0ทีนี้ cos มุมอะไรล่ะที่มีค่าเท่ากับ0มาดูวงกลมไซน์ cos หน่อยอันนี้พี่เรียกว่าวงกลมไซน์ cos การดูค่า y เนี่ยจะเป็นค่าไซน์ค่า x จะเป็นค่า cos เพราะฉะนั้นวงกลมไซน์ cos เนี่ยเราจะให้ค่าตรงนี้มีค่าเป็น1อันนี้คือแกน x แกน x มีค่าเป็น1แกน y มีค่าเท่ากับ0ตรงนี้แกน x มีค่าเท่ากับ0แกน y มีค่าเท่ากับ1ตรงนี้ก็เป็นอันนี้ฝั่งลบและแกน x มีค่าเท่ากับลบ1แกน y มีค่าเท่ากับ0ฝั่งนี้บ้างแกน x มีค่าเท่ากับ0และแกน y มีค่าเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นเราจะมาดูค่าตรงนี้ก่อน cos ไอตรงเนี้ยตรงนี้คือมุมเริ่มต้นนะมุม0องศาตรงนี้90องศาตรงนี้180ตรงนี้270องศาและถ้าวนกลับมาอีกทีก็เป็น360อันนี้เป็นมุมเป็นองศาแต่ถ้าเป็นมุมดีกรีตรงนี้ก็จะเป็น π ส่วน2ตรงนี้ก็จะเป็น πตรงนี้เป็น3 π ส่วน2และบนครบรอบก็จะเป็น2 π โอเคไหมค่าไซน์ดูค่าไซน์ของมุม0ก่อนมุม0องศาหรือ0ดีกรี0เนี่ยไซน์ดูค่า y อันนี้คือค่า y แสดงว่าไซน์0องศามีค่าเท่ากับ0 cos 0องศามีค่าเท่ากับ1ถูกปะมาดูที่90บ้างหรือว่า π ส่วน2ไซน์ π ส่วน2แล้วกันไซน์ π ส่วน2มีค่าเท่ากับอันนี้ไซน์ดูค่า y ใช่ป่ะมีค่าเท่ากับ1ส่วน cos π ส่วน2มีค่าเท่ากับ0โอเคไหมทีนี้เราก็รู้แล้วว่า cos π ส่วน2เนี่ยมีค่าเท่ากับ0ถูกไหมครับเราก็จะบอกว่าไอ้มุม2เซต้าเนี่ยคือ2เซต้ามีค่าเท่ากับ π ส่วน2ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ว่าย้าย2ลงไปคูณกับ2กลายเป็นπส่วน4นั่นเองแล้วก็จะสรุปได้ว่ามุมเซต้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับπส่วน4ซึ่งอยู่ในนี้ไหมอยู่คือ0ถึงπส่วน2πส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ90องศาแต่อันนี้มีค่าเท่าไหร่ถ้าใครไม่รู้ก็πลองแทนπได้180แล้วก็หาร4ก็จะได้เป็นเท่าไหร่45องศานะครับข้อนี้ก็เช็คข้อขอควายเรามาดูกันที่ Entrance ปี35กันครับข้อ12ตอนแรกก่อนที่พี่จะลงข้อในพี่คิดอยู่ว่ามันจะเอาลงดีไหมเพราะว่ามันยากเกินมันเป็นตรีโกณมิติเกินไปนะครับมันต้องรู้สมบัติของตรีโกณมิติเยอะพอสมควรข้อนี้พี่ก็เลยกะว่าจะทำให้ดู ให้น้องดูตามนะครับแล้วก็จดตามไม่ต้องสงสัยอะไรเลยพี่จะโซให้ดูสิ่งที่ต้องรู้ก่อนคือต้องรู้อันนี้แล้วพอน้องเรียนตรีโกณมิติแล้วน้องค่อยกลับมาทวนใหม่ก็ได้นะครับสิ่งที่ต้องรู้คือไซน์ a บวกลบ b เนี่ยคือเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้แต่มีค่าเท่ากับไซน์ a ไซน์ a cos b บวกลบ cos a ไซน์ b ไซน์ a บวก b คือไซน์ cos ไซน์วิธีการท่องก็ไซน์คอสคอสไซน์เครื่องหมายเหมือนเดิมถ้าเกิดเป็นไซน์ a บวก b ก็ไซน์คอสคอสไซน์แล้วก็บวกแต่มันยังไม่ถึงเวลาน้องก็ยังไม่ต้องท่องก็ได้สมาคอส a บวกกับ b ก็จะเป็นคอสไซน์เครื่องหมายจะตรงข้ามกันอันนี้คือสิ่งที่น้องต้องรู้นะครับและอีกอย่างนึงก็คือไซน์ลบเซต้าจะมีค่าเท่ากับลบไซน์เซต้าแล้วก็ไซน์ยกกำลังสองเซต้าบวกกับคอสยกกำลังสองเซต้ามีค่าเท่ากับลบหนึ่งหรือย้ายข้างก็จะเป็นไซน์กำลังสองเซต้ามีค่าเท่ากับหนึ่งลบด้วยคอสยกกำลังสองเซต้าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้เยอะไหมนะพอเรารู้แค่นี้เราก็ต้องมาทำโจทย์แต่ข้อนี้เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะครับดูพร้อมกันถ้า a เป็นเมตริกนี้และ b เป็นเมตริกนี้แล้วเดต a b มีค่าเท่ากับข้อใดเห็นความยากของมันไหมมันบอกให้เอา a กับ b คูณกันและหาเดตพระเจ้าช่วยมันจะออกเป็นคอสไซน์ไซน์คอสลบคอสลบไซน์ลบไซน์ลบคอสคอสสองคอสอะไรเต็มไปหมดเลยวุ่นวายเราก็อย่าไปกลัวมันครับเราก็ทำตามที่เขาบอกไซน์เซต้าคอสเซต้าคอสเซต้าไซน์เซต้าคูณกับคอส2เซต้าลบไซน์2เซต้าลบไซน์2เซต้าคอส2เซต้าคูณเข้าไปอันนี้คูณกันนี้ก่อนก็จะเป็นไซน์คอสไซน์เซต้าคอส2เซต้าอันนี้คูณอันนี้เสร็จปุ๊บก็เอาอันนี้คูณอันนี้นี้แล้วก็ลบด้วยอันนี้คอสคูณกับไซน์ก็กลายเป็นไซน์คอสไซน์เขียนไม่พอว่ะเดี๋ยวเขียนมาข้างล่างมันเขียนไม่พอมันคูณแล้วมันเขียนไม่พออันนี้เขียนใหม่คูณอันนี้ก่อนต้องเขียนตัวเล็กๆหน่อยไซน์อันนี้คูณตัวนี้ก็เป็นไซน์เซต้าคอส2เซต้าแล้วก็เอาตัวนี้คูณตัวนี้เป็นค่าลบคอสเซต้าไซน์2เซต้าได้ตัวแรกแล้วก็เอาอันนี้คูณอันนี้ทีหนึ่งก็จะได้ลบไซน์เซต้าไซน์2เซต้าเอาตัวนี้คูณข้างล่างก็จะเป็นบวกคอสเซต้าคอส2เซต้ามาทีนี้เอาข้างล่างบ้างข้างล่างคูณข้างบนกลายเป็นคอสคูณกันนี้กลายเป็นคอสเซต้าคอส2เซต้าเอานี้คูณกับอันนี้เอาตัวนี้คูณตัวนี้ก็จะเป็นลบไซน์เซต้าไซน์2เซต้าเอาตัวนี้คูณกับตัวนี้บ้างคอสคูณกับไซน์ติดค่าลบไปด้วยก็กลายเป็นลบคอสเซต้าไซน์2เซต้าเอาตัวนี้คูณกับตัวนี้ก็จะได้เป็นบวกไซน์เซต้าคอส2เซต้ายาวเหยียดมากมายก่ายกอง ทีนี้เราจะทำยังไงดีเนาะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ต้องจัดให้มันอยู่ในรูปของนี่รูปที่มันดูแล้วมันจะทำอย่างนี้ได้เพื่อที่จะได้ลดรูปให้เหลือแค่ sin a บวก b หรือ cos a บวก b นะครับมันดูยากใช่ปะเราจะเอาไอ้นี่สลับพจน์กันเพื่อให้ไอ้เครื่องหมายลบไปอยู่ตรงนี้เครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะจับมาเข้าตรงนี้ถ้าเป็นเครื่องหมายลบเราก็จะดูง่ายหน่อยถ้าเกิดมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้าเนี่ยดูยากถูกปะเพราะไอ้แต่ละสูตรเนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายบวกเลยมันเข้าไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนก่อนอันนี้ลอกกันเหมือนเดิม sin เซต้า cos 2เซต้าลบ cos cos เซต้า sin 2เซต้า cos เซต้า cos 2เซต้าลบ sin เซต้า sin 2เซต้าอันตรงนี้เราจะสลับพจน์กันเราจะสลับเป็นเอา cos เซต้าขึ้นก่อนแล้วก็ลบด้วย sin เซต้าsin 2 เซต้าอันนี้ก็จะเหมือนกันเอา sin เซต้า cos 2 เซต้าขึ้นก่อนแล้วก็ลบด้วย cos เซต้า sin 2 เซต้ามาดูทีนี้เราจะเข้าสูตรแล้ว sin cos cos sin ดูมุมนี่นะ sin cos cos sin sin cos cos sin sin cos อันนี้ cos นะ sin cos cos sin ถูกปะเหมือนกันใช่ไหมเราจะลดให้เหลือรูปนี้ใช้เครื่องหมายอะไรใช้เครื่องหมายเดิมครับ sin cos cos sin ใช้เครื่องหมายลบใช่ป่ะก็จะเหลือเพียงแค่ sin เซต้าลบ2เซต้าถูกไหมครับลองดูความสัมพันธ์นะน้องลองดูนะ sin cos cos sin ถ้าใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายตัวนี้ก็เหมือนเดิมและมุมของตัวแรกกับมุมของตัวที่2เอามาบวกกันนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้ต่อมามาดูตรงนี้คอสบ้างคอสคอสไซไซคอสคอสไซไซดูคอสคอสไซไซเครื่องหมายมันจะตรงข้ามกันถูกไหมอันนี้เครื่องหมายลบแสดงว่าเวลาเรามาเขียนเราต้องเอาเป็นเครื่องหมายบวกคอสคอสไซไซก็จะเป็นคอส a บวก b ใช่ป่ะเอามุม2นี้มาบวกกันก็จะเหลือเป็นแค่คอสมุมเซต้าบวกกับ2เซต้าโอเคไหมเป็นการดูสูตรนะครับส่วนนี้cos cos sin sin cos cos sin sin ก็จะเข้าสูตรนี้ cos cos sin sin เครื่องหมายตรงนี้เป็นอะไรเป็นลบใช่ป่ะแสดงว่าเวลาเอามาเขียนเนี่ยต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเขียนเลย cos ของมุมเซต้าบวกกับ2เซต้าโอเคไหมตัวนี้ sin cos cos sin เครื่องหมายเหมือนเดิมถูกป่ะเครื่องหมายเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เครื่องหมายอะไรก็เป็นเครื่องหมายนั้นอันนี้เป็นเครื่องหมายลบก็ต้องใช้เครื่องหมายลบเป็น sin แล้วก็บวกด้วยมุมตัวแรกกับตัวที่2บวกกัน sin มุมอันแรก2อันนี้ลบกันนะเพราะเครื่องหมายมันเดิมมุมมันสามารถลบกันได้มุมเซต้าลบ2เซต้าก็จะเหลือเพียงแค่ sin ลบเซต้าอันนี้ก็จะเป็น cosเซต้าบวกกับ2เซต้าก็เป็น3เซต้าอันนี้ก็เป็นคอส3เซต้าอันนี้ก็จะเป็นไซน์ลบเซต้าจากคุณสมบัตินี้ไซน์ลบเซต้ามีค่าเท่ากับลบไซน์เซต้าถูกปะก็จะได้เป็นลบไซน์เซต้าโอเคคอส3เซต้าคอส3เซต้าไซน์ลบไซน์เซต้าได้อย่างนี้แล้วทำไงต่อดีเขาให้หาเดทของ AB ถูกป่ะเราก็มาหาเดทของตัวนี้เดท AB จะมีค่าเท่ากับลบไซน์เซต้าคอส3เซต้าcos 3เซต้าแล้วก็ลบ sin เซต้าคูณลงลบคูณขึ้นถูกปะคูณลงปุ๊บ sin ลบ sin เซต้าลบ sin เซต้าคูณกันลบลบ sin เซต้าคูณกับลบ sin เซต้าก็กลายเป็นบวกใช่ปะก็จะกลายเป็นบวก sin ยกกำลัง2ตัวนะ sin อันนี้เหมือนกันคูณกันก็กลายเป็น sin ยกกำลัง2กลายเป็นพจน์บวก ลบด้วยคูณลงลบคูณขึ้นก็จะเป็นคอสคูณกับคอสก็กลายเป็นคอสยกกำลังสองถูกไหมคอสยกกำลังสองสามเซต้าอันนี้ก็คือค่าเดทของมันทีนี้เราทำไงต่อเราลองมาดูช้อยมันจะมีไหมไซน์กำลังสองลบคอสกำลังสองเฮ้ยไม่มีอ่ะมันมีหนึ่งด้วยอ่ะแสดงว่าเราต้องมาเข้าสูตรนี้มันจะมีหนึ่งถูกไหมไซน์กำลังสองเท่ากับหนึ่งลบคอสยกกำลังสองเราจะเห็นหนึ่งแล้วโอเคเราก็แทนลงไปแทนไซน์กำลังสองด้วยหนึ่งลบคอสยกกำลังสองอันนี้เป็นมุมเซต้าใช่ปะก็ใส่ด้วยมุมเซต้าเหมือนกันแล้วก็ลบคอสยกกำลังสองสามเซต้าลองมาดูช้อยใหม่1ลบคอสกำลังสองเซต้าลบคอสกำลังสองสามเซต้าข้อไหนครับ1ลบ1ลบคอสกำลังสองเซต้าลบ3กำลังสองสามเซต้าโอเคก็จะตอบข้ององูเป็นอย่างข้อนี้เยอะไหมเยอะเกินมันเป็นเรื่องตรีโกณมิติทีนี้น้องเห็นหรือยังว่าการที่เรารู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วไปสอบมันเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมเพราะว่าบางทีเขาอาจจะเอาอะไรก็ตามมาใส่ในเมตริกก็ได้ถูกไหมอาจจะเป็นฟังก์ชันก็ได้ใส่ในเมตริกอาจจะเป็นตรีโกณมิติใส่เมตริกก็ได้หรือเอาลิมิตใส่ในเมตริกหรือเอาลำดับอนุกรมใส่ในเมตริกก็ได้ที่ผ่านมาน้องเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องจะไปสอบ Entrance เนี่ยน้องควรจะเตรียมตัวให้เรียบร้อยก่อนโดยการที่เรียนทุกวิชาเนี่ยเรียนทุกเรื่องของนิสสัตให้จบก่อนแล้วค่อยมาเตรียมพร้อมในการสอบโดยการที่เรามาเตรียมในการทำข้อสอบเนี่ยเราจะได้เห็นข้อสอบกว้างๆถูกไหมครับข้อนี้ก็มันเป็นข้อสอบที่เยอะนะครับไม่ได้ยากเยอะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่ข้อต่อไปครับต่อมาข้อที่13ครับเขาบอกว่าข้อใดถูกต้องข้อสอบอย่างนี้เป็นข้อสอบเช็คอีกแล้วเขาถามเลยข้อแรกถ้าเมตริก U มีค่าเท่ากับ1ลบ1ลบ4เป็นเมตริก1คูณ31แถวคูณ3หลักโอเค1คูณ3และ x เป็น0 1 2 v 5 0 3 y 1ลบ1 2แล้วเมตริกไอตัวนี้คูณกันลบกันแล้วมีค่าเท่ากับ3จริงไหมมันชอบลายจังเลยรำคาญจังจริงไม่จริงเราต้องพิสูจน์กอไก่เราตั้งก่อนเลยเขาบอกว่า3ใช่ไหม3คูณกับ u คูณกับ v ใช่ไหม u คูณ v u คือ1ลบ1ลบ4คูณกับ v 5 0 1ดูก่อนว่าคูณกันได้ไหมอันนี้เป็น1คูณ3อันนี้เป็น3คูณ1คูณกันเสร็จก็จะเหลือเป็นเมตริก1คูณ1ถูกไหมครับตั้งคูณ1คูณกับ5ได้5ลบ1คูณกับ0ได้0ก็ไม่เขียนลบ4คูณ1ได้ลบ4ได้เมตริก1คูณ1ออกมา5ลบกับ4เหลือ1 1คูณ3กลายเป็น3ต่อมาลบ 2xy ลบ 2x 0 1 2 y 1ลบ1 2คูณกันได้ไหมอันนี้เป็น1คูณ3อันนี้เป็น3คูณ1คูณได้ครับคูณเสร็จก็จะเหลือเมตริก1คูณ1นั่นเอง0คูณ1เป็น0ไม่เขียน1คูณกับลบ1ได้ลบ1แล้วก็บวกกับ2คูณกับ2กลายเป็น4ลบ1บวกกับ4กลายเป็น3 3คูณกับลบ2กลายเป็นลบ6แล้วเขาบอกว่าเอา2ตัวนี้มาลบกันก็จะได้เป็นอะไรได้เป็น3ถูกปะลบ3แล้วก็อันนี้ดึงออกมาบวกก็ได้ลบ6มีค่าเท่ากับ3อย่าเพิ่งงงนะตอนแรกที่พี่ใส่เครื่องหมายไอ้ลบเข้าไปเนี่ยพี่ใส่เครื่องหมายลบไปแล้วพอใส่เครื่องหมายลบเสร็จคิดค่าออกมาได้เป็นลบ6เครื่องหมายมันอยู่ข้างในแล้วอะพี่ก็เลยเอามาเป็นบวกถูกไหมพอบวกกันเสร็จก็จะได้เป็นลบ3มีค่าเท่ากับ3เท่าไหมไม่เท่าเราก็สรุปแล้วไปข้อแรกเนี่ยผิดต่อมาข้อขอไข่เขา เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เมตริกนี้เป็นเมตริกซิงคูล่าหมายความว่าเดตต้องเท่ากับ0แล้วเขาบอกว่าเป็นเมตริกซิงคูล่าเนี่ย a จะต้องมีค่าเท่ากับ2ลองหาเมตริกของอันนี้ครับเขาไขหาเมตริกของ2 1 a กำลัง2 a คูณลง2 a ลบด้วยคูณขึ้นลบ a กำลัง2จับเท่ากับ0 a ดึงตัวร่วมได้เหลือ2ลบ a เท่ากับ0ก็จะมี a มีค่าเท่ากับ0แล้วก็ a มีค่าเท่ากับ2ด้วยมาดูเขาบอกว่า a จะมีค่าเท่ากับ2ถูกป่ะถูกแต่มันมีค่าเท่ากับ0ด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยบอกไม่ครบก็แปลว่าไม่ถูกก็ผิดไปแล้วมาข้อควายเขาบอกว่าถ้า a และ b เป็นเมตริกจัตุรัสที่มีมิติเดียวกันมิติเหมือนกันเดต a คูณ b a คูณ b คูณกันได้ไหมคูณกันได้เพราะว่ามิติเดียวกันถูกไหมครับเดต a คูณ b เท่ากับ0แล้วเดต a เท่ากับ0หรือเดต b เท่ากับ0ลองมาดูกันก่อนข้อควายเดต a b มันกระจายได้เป็นเดต a คูณกับเดต bเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไอเดต a กับ b มีคูณกันเท่ากับ0เนี่ยแสดงว่าตัวนี้ต้องเท่ากับ0หรือตัวนี้เท่ากับ0ถูกปะถ้าตัวนี้เป็น0และตัวนี้มีค่า0คูณ5ก็กลายเป็น0จริงปะจริงหรือเดต a มีค่าเท่ากับ7แล้วก็เดต b มีค่าเท่ากับ0 7คูณ0มีค่าเท่ากับ0จริงไหมก็เป็นจริงนะครับก็แสดงว่าข้อควายเนี่ยถูกเขาบอกถูกหรือข้อสุดท้ายคือข้ององูถ้า a เป็น non singularหมายความว่าเดตไม่เท่ากับ0เป็นเมตริก2คูณ2แล้วเดตของ 2a inverse เท่ากับเดต 2a อันนี้เป็นคุณสมบัติของ inverse ถ้า k a ทั้งหมดยกกำลัง1จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนได้ k a ยกกำลัง1ถ้าเกิดกระจายไอค่า inverse เข้ามาเพราะฉะนั้นข้อนี้ไอเดต2a inverse เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับเดต1ส่วน2ถูกปะ a inverse ถูกไหมครับมันต้องได้อย่างนี้เพราะจากคุณสมบัติของ inverse และอันนี้มีค่าเท่ากับ2ถูกปะก็ไม่ใช่นะครับจึงผิดข้อที่ถูกข้อเดียวคือข้อขวาย